พูดแล้วมันรู้สึกไอปากยังไงไม่รู้นะแบบถ่ายทอดสดนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกว่ามีความชื่นชมยินดีที่เราได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมกันนมัสการพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้นะครับอยากจะเริ่มด้วยการอธิษฐานนะครับอยากจะขอเชิญอาจารย์มนตรีนะครับที่จะอธิษฐานนำเราในเช้าวันนี้ครับขอเชิญเลยครับ Jack the chicken sandwich team is really excited to show you the new combo เสริมพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้ผมก็อยากจะมีเรื่องที่จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราฟังเป็นพยานสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันครบรอบแต่งงานของผมนะฮะ6ปีนะครับแหมอยากจะร้องเพลงอะไรนะ16ปีแห่งความรักแต่ยังไม่ถึงเลข10ยังมาไม่ถึงนะแค่6เลขข้างหลังเท่านั้นเองมันมีเรื่องที่แปลกก็คือว่าพอดีว่าเมื่อ2วันก่อนผมก็ได้มีโอกาสได้ดูข่าวแล้วก็ข่าวก็ได้ออกมาว่าทางแคลิฟอร์เนียศาลชั้นต้นมีโอกาสให้สิทธิของคือมันเป็นเรื่องราวระหว่างคนที่เขาเรียกว่าเกย์กับเลสเบี้ยนเนี่ยสามารถที่จะแต่งงานกันได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมี Prop X แล้วก็มันมีหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายที่แบนไม่ให้เพศเดียวกันเนี่ยแต่งงานกันได้แต่เนื่องจากว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยเขาเปิดโอกาสว่ามันไม่เขาเรียกว่าเขาใช้เหตุผลว่าไม่มันเป็น unconstitutional ใช่ไหม unconstitution หมายความว่ามันผิดต่อหลักกฎหมายที่เป็นสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เบื้องต้นนะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยผมก็มองไปถึงว่าชีวิตแต่งงานของผมกับวีแบบเนี้ยผมก็บังเอิญได้มีโอกาสได้ฟังคำเทศนาของอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ในวิทยุนะครับก็ช่องมันมีอยู่2ช่องที่ผมชอบมากก็คือ 95.9 นะฮะเป็น Fitch Channel เป็นช่องคริสเตียนอีกอันนึงก็คือ 107.9 เขามีการพูดเกี่ยวเรื่องของเรื่องของการแต่งงานไว้ค่อนข้างที่ฟังดูแล้วค่อนข้างจะดีเขาบอกว่าอย่างงี้ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วนี้เนี่ยเรื่องของพระเจ้าให้สำหรับมนุษย์ที่แม้กระทั่งไม่ต้องเป็นคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าได้มอบให้ในการแต่งงานมันเป็นภาพที่บ่งบอกถึงเจ้าสาวและเจ้าบ่าวที่จะมีโอกาสได้มีความสัมพันธ์ร่วมกันนะฮะโดยที่ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเห็นแล้วอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นภาพที่ทำให้เห็นถึงชีวิตของเหมือนกับว่าคนที่แต่งงานเนี่ยที่เป็นคริสเตียนเนี่ยแล้วก็ออนเนอร์ภรรยาและออนเนอร์สามีคือสัตย์ซื่อแล้วก็ให้เกียรติภรรยากับสามีเนี่ยมันเป็นภาพที่คนทั่วไปมองดูแล้วมันอัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะมันเป็นภาพที่คนทั่วไปเนี่ยหาไม่ได้ในเชิงของว่าความรักที่เป็นความรักที่พระเยซูได้เป็นแบบโดยที่ว่าเขาบอกว่าเล็งไปถึงการที่ศีรษะแล้วก็พระกายของพระคริสต์เหมือนกับการแต่งงาน intermarriage ด้วยกันเนี่ยเป็นภาพที่สวยงามมากหมายความว่าเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากว่าเวลาพอเราแต่งงานกันแล้วการที่เรารักกันหรือว่าการที่เราให้เกียรติกันแล้วการที่เรามีให้พระเจ้าทรงนำในชีวิตแต่งงานเนี่ยเป็นการประกาศอย่างหนึ่งในเชิงของว่าให้เห็นถึงว่าการที่มีชีวิตครอบครัวเป็นสิ่งที่สวยงามมากนะฮะทำให้เห็นถึงภาพว่าพระเจ้ากับเราเหมือนกับคริสตจักรเนี่ยที่จะวันหนึ่งที่มีการแต่งงานกันนะฮะโดยที่ว่ามันเป็นเหมือนกับการประกาศโดยที่ว่าไม่ต้องออกคำพูดแต่เป็นการกระทำทำให้ผมมาคิดถึงดูว่าเออจริงๆนะว่าชีวิตของเราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะให้แสดงออกถึงเรื่องของความรักสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้ลูกกับเราให้กับลูกของเราได้นี่คืออะไรรู้ไหมฮะสิ่งที่จะให้สองขวัญที่ดีที่สุดสำหรับให้กับลูกของเราก็คือการที่เรารักภรรยาของเราหรือภรรยารักสามีเป็นแบบที่ดีนั่นก็คือของขวัญที่ให้กับลูกเพราะลูกเห็นว่าถ้าพ่อแม่รักกันลูกมักจะเป็นไงครับก็จะมีความ
เป็นภาพที่ดีครับเป็นภาพที่สวยงามมากเชิญนี้ให้เรามาดูในพระคัมภีร์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็บอกว่าจริงๆแล้วชีวิตแต่งงานเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าราบรื่นเหมือนโรยกลีบกุหลาบเพราะทุกคนก็มีปัญหาไม่เหมือนกันแต่ละคนก็มีการจัดการในชีวิตไม่เหมือนกันแต่ว่ามีพระคำอันนึงที่อยากจะหนุนใจพวกเรานะครับเป็นช่วงที่มรสุมเข้ามาในชีวิตนะฮะก็เหมือนกับว่าช่วงที่พระเยซูได้ทรงอยู่ในเรือแล้วเราทุกคนอาจจะมีมรสุมชีวิตเหมือนกันนะฮะเราจะมาดูนะครับแต่ผมจะอ่านให้ฟังอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่4นะครับเย็นวันนั้นพระองค์ได้ตรัสแก่เหล่าสาวกทั้งหลายว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งข้างโน้นเถิดเมื่อลาประชาชนแล้วพระองค์ก็เขาจึงเชิญพระองค์เข้าไปในเรือและพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นและมีเรืออื่นหลายลำไปด้วยและพายุใหญ่ก็ได้บังเกิดขึ้นแล้วก็คลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือจวนจะจมอยู่แล้วฝ่ายพระองค์บรรทมหนุนหมอนนอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเหล่าสาวกขึ้นมาปลุกพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้วท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือพระองค์จึงตื่นขึ้นและห้ามลมและตรัสแก่ทะเลนั้นว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดคลื่นก็เงียบไปทั่วพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือฝ่ายเขาก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกันและกันว่าท่านผู้นี้เป็นใดหนอเป็นใครหนอจนชั้นลมและทะเลก็ยังเชื่อฟังท่านนะครับพระเยซูทรงห้ามลมทะเลชีวิตของเราก็เหมือนกับชีวิตที่จะต้องมีการมีคลื่นเขาบอกว่าชีวิตมันทะเลไม่มีคลื่นไม่สวยหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วชีวิตของพวกเราเนี่ยทุกคนก็อาจจะมีคลื่นมรสุมเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเรายึดพระองค์ไว้มีความเชื่อไว้พระองค์ก็ทรงช่วยเราฉะนั้นเราจะมาร้องเพลงด้วยกันนะครับพระองค์ทรงเป็นสมอชัยนะครับความทุกข์เหมือนคลื่นซัดขึ้นคืนไม่มีหยุดยั้งแต่ใจข้านั้นมันช่างสุขสงบแม้พบคลื่นรอพระทรงอยู่ทรงช่วยชูช่วยกู้ข้าไว้พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งองค์เดียวเท่านั้นเป็นกำลังเป็นสมอเหลือน้อยครุ่นเคร่งข้าไม่เกรงจะจมลมโฮมมาอาไม่กลัวอาเลลูยาอาเลลูยาพระองค์เป็นสมอชัยNa na 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 na